วันนี้มาพูดคุยกันครับ Apple CarPlay โฉมใหม่แล้วก็เบาะแสรถยนต์จาก Apple นะครับสวัสดีครับผมหนึ่งไอมดนะครับต้องบอกว่า Apple CarPlay โฉมใหม่ที่เราได้เห็นกันไปในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับมีความน่าสนใจเอาอย่างมากเลยครับในเรื่องของดีไซน์ UI โฉมใหม่นะครับที่พลิกโฉมใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานครับที่ประสานกับระบบของรถยนต์การแสดงผลข้อมูลแล้วก็การเลือกดีไซน์หน้าปัดของผู้ใช้ที่สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของเราได้ครับรวมถึงฟีเจอร์การควบคุมต่างๆครับเช่นการปรับแอร์การปรับเสียงนะครับที่เราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้เลยด้วยระบบ Apple CarPlay ครับและเราก็ยังได้เห็นนะครับค่ายรถยนต์ที่ร่วมพัฒนา CarPlay ตัวใหม่นี้รวมกว่า14ค่ายรถยนต์เลยครับโดยจะมีรายชื่อดังนี้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับ Apple CarPlay นะฮะที่ Apple ไปทำร่วมกับหลายๆบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาระบบ Autopilot ใน Apple CarPlay ครับหรือว่าข่าวลืออย่างรายชื่อซัพพลายเออร์ครับสำหรับ Apple CarPlay ไม่ว่าจะเป็น Hyundai, Magna แล้วก็ Foxconn นะครับหรือ Apple กำลังทำ Apple Car ที่ขับเคลื่อนได้เองไร้คนขับความปลอดภัยสูงหรือข่าวลือที่ว่านะฮะ Apple จ้างอดีตผู้บริหารซอฟต์แวร์จากทาง Tesla ครับในเรื่องของ Autopilot มาทำงานในโครงการของ Apple CarPlay ด้วยปัจจุบันนะครับ Apple ได้ปล่อยให้ CarPlay ไปทดลองใช้ครับในรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับซึ่งปกติครับเราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะครับในด้านแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์จากทาง Apple นะครับที่จะปล่อยให้หลายๆค่ายไปพัฒนากันเองนะครับเพราะโดยปกติแล้วครับแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์จากทาง Apple นะครับ Apple เขาจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของตัวเขาเองครับในกรณีนี้ครับเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์กันได้นะครับว่า Apple ต้องการใช้ CarPlay นะครับสำหรับการทดลองในรถยนต์รุ่นอื่นๆกับหลายๆค่ายก่อนหรือเปล่าเพื่อเก็บฟีดแบ็กครับเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้แล้วก็นำมาพัฒนาครับจนได้ CarPlay ที่เป็นของตัวเองนะครับอาจจะเป็น OS สำหรับรถยนต์ของ Apple เลยก็ว่าได้ครับและถ้าหากอ้างอิงหน้าเว็บไซต์ Apple แล้วนะครับเรามาดูส่วนของ CarPlay นะครับเขาระบุเอาไว้ว่าจะมีการเปิดตัวพาหนะหรือว่ารถยนต์นะครับในช่วงท้ายของปี2023นั่นเองครับจากการคาดการณ์ของตัวผมเองนะครับเราอาจจะได้เห็นรถจากทาง Apple นะครับที่อาจจะใช้ชื่อว่า Apple Carหรือว่าเป็น Apple EV Car ก็ได้นะครับถ้าเราดูจากกระแสการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าณตอนนี้นะครับและถ้าหาก Apple เปิดตัวรถขึ้นมาจริงๆนะครับเราอาจจะได้เห็นการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น MacBook ครับ iPhone iPad นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานนะครับน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกมากมายเลยครับฟังภาพรวมการคาดการณ์จากผมไปแล้วนะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่จากทาง Apple นะครับหรือว่า CarPlay โฉมใหม่นี้ดีไซน์ถูกใจขนาดไหนก็สามารถร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับผม1 iMod ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ